อันนี้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นว่าถุงลมมันอักเสบการเป็นขาวๆแบบนี้นะอักเสบแล้วไอ้การอักเสบเนี้ยล้างออกมาเป็นน้ำเลือดคือมีการอักเสบอย่างมากมายอันนี้เป็นผลเขาเรียกผลกระทบเฉียบพลันมันเกิดจาก PM 2.5 นะครับคนนี้ก็เป็นเวทเทรนเนอร์อยู่ตรงตำบลท่าศาลาเนี่ยแล้วเขาก็ตัวใหญ่ปอดใหญ่หายใจเข้าออกลึกยิมของเขาเนี่ยไม่มีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เห็นอากาศไม่ดีเขาก็ยิ่งฝึกใหญ่ฝึกใหญ่ก็คือสูดหายใจเยอะปกติคนเราก็สูดติดถึง15ลิตรต่อนาทีตอนนี้ก็อาจจะสูด20-30ลิตรเพราะว่าปอดใหญ่สูดเร็วแล้วก็เวลาเหนื่อยก็หายใจเร็วส่องกล้องไปก็เป็นการอักเสบเข้าไปที่เวงกล่องเสียงนิสัยเสียงแหบเจ็บคอแดงกำปกติมันจะซีดๆนะเข้าไปในปอดก็มีการอักเสบเป็นฟองสีขาวแล้วก็หลอดลมแดงแล้วก็เป็นเม็ดๆเนี่ยเม็ดฝุ่นอันนี้เม็ดฝุ่นที่ต่ำกว่า10ไมครอนลงมาแล้วมันก็เกาะกับเมือกมันทำให้เราเห็นตัวไมครอนเนี่ยจริงๆเราส่องกล้องธรรมดาเราไม่เห็นหรอกเราขยายได้เป็นหลักร้อยเท่าแต่พอมันมีเมือกมีการอักเสบมาเกาะเราก็เลยเห็นอันนี้ภาพฝุ่นที่หายใจเข้าไปจากเอ็กซเรย์ธรรมดาจะเห็นว่าปอดธรรมดาจะเป็นสีดำเอาหายใจเข้าไปมันลงมาที่ปอดอันนี้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ข้างล่างสองข้างอันนี้คล้ายๆก้อนเลยเขาก็ปรึกษาอาจารย์ว่าสงสัยเป็นมะเร็งปอดหรือปอดอักเสบเราก็ส่องกล้องไปแล้วถุงลมก็จะลึกกว่าที่กล้องจะส่องเห็นเราเลยต้องไปล้างเอาน้ำในถุงลมมาตรวจล้างน้ำเป็นเลือดเลยปกติจะเป็นน้ำใสๆนะเนี่ย PM 2.5 มันจะลงไปอย่างนี้นะลงไปแล้วมันก็เบาแล้วมันก็ลอยอันนี้เป็นปอดกีบล่างอันนี้ปอดกีบบนมันก็จะอัดแน่นที่ปอดกีบล่างซ้ำๆไปหลายๆชั่วโมงมันก็จะหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นอันนี้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เห็นว่าถุงลมมันอักเสบการเป็นขาวๆแบบนี้นะอักเสบแล้วไอ้การอักเสบเนี้ยล้างออกมาเป็นน้ำเลือดคือมีการอักเสบอย่างมากมายอันนี้เป็นผลเขาเรียกผลกระทบเฉียบพลันมันเกิดจาก PM 2.5 เลยครับเนี่ย PM 2.5 มันมีลักษณะเหนียวหนืดชอบติดกับผนังขุขระคือผนังเส้นเลือดเนี่ยถ้าเราขยายอันนี้คือตัว PM 2.5 ที่อาจารย์ว่ามันเป็นการรวมตัวกันระหว่างคาร์บอนแล้วก็สารก่ออักเสบเขาเรียกออกซิเดนท์แล้วก็คาร์ซิโนเจนแล้วเราหายใจเข้าไปเงี้ยมันสามารถลงไปในทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วก็กระจายเข้าสู่หลอดเลือดพุ่งไปทุกส่วนที่ไปเลี้ยงร่างกายผลกระทบก็คือมีการเขาเรียกซิสเตมิกอินฟลามเมชันมีการอักเสบขึ้นมาทั่วร่างกายเพียงแต่ว่าอวัยวะไหนที่ไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงเยอะก็จะมีผลมากหรือเป็นด่านแรกอย่างปอดเนี่ยก็มีผลมากหัวใจในเลือดไปเลี้ยงเยอะก็มีผลมากสมองเลือดไปเลี้ยงเยอะก็มีผลมากความจริงไตก็เลือดไปเลี้ยงเยอะก็ทำให้โรคไตเสื่อมเพิ่มมากขึ้น